สวัสดีครับช่างอ้อนสวัสดีครับครับวันนี้มาพบช่างอ้อนอีกนะครับมาพบก็อธิบายให้หลายๆเรื่องก็ขออนุญาตในแบบแต่ไม่เห็นหน้านะครับในแบบเห็นด้านหลังเป็นทรงอะไรครับแต่ขอบอกว่าทรงนี้ยังไม่ตัดนะฮะนี่คือทรงธรรมชาติของเขาครับแต่ถ้าเขาจะตัดนี่คือลักษณะว่าเป็นซอยรากไซหรือว่าซอยกันเล็มนะฮะดูนะฮะซอยกันเล็มเราจะใช้อุปกรณ์ที่ซอย1ปัตเตเลียนเบอร์3ปัตเตเลียนธรรมดาเขาเรียกว่าซอยปัตเตเลียนอันนี้ซอยกันเล็มนะเรียกทรงซอยกันเล็มซอยกันเล็มโดยใช้ปัตเตเลียนไม่ต้องใช้กันไกลโอเคครับดูนะฮะเราจะทำให้ดูทรงนี้ยังไม่มีนะครับยังของท่านคอยยังไม่มีพอดีปึ๊บดูนะฮะดูเลยนะฮะนี่ปึ๊บซอยปัตเตเลียนนี่เราจะไม่ต้องใช้กันไกลเราก็จะใช้ธรรมดายกตัวอย่างเช่นว่า1เราใช้ปัตเตเลียนเป็นตัวไถเราไม่ได้ใช้กันไกลนะดูนะฮะปึ๊บนี่เราซอยปัตเตเลียนซอยปัตเตเลียนนี่เราจะไม่ต้องใช้กันไกลแต่ลักษณะทรงของเขาน่ะคือซอยกันเล็มเห็นมั้ยฮะระหว่างทรงที่ยังไม่ตัดกับทรงที่ตัดมันจะต่างกันต่างยังไงล่ะครับเพราะว่าเรามีบล็อกของปัตเตเลียนแล้วก็ซอยกันริมดูนะฮะอุปกรณ์ที่เราใช้ก็คือตัวนี้เบอร์อะไรเบอร์3เบอร์3ครับใช้เบอร์3แล้วก็ปัตเตเลียนธรรมดาโอเคครับแล้วก็มาสวมกันแค่นั้นแล้วเราก็ซอยครับดูนะฮะผมจะหันให้ดูทั้งหน้าทั้งหลังได้หมดแหละครับเวลาจับนี่ใช้2มือหรือมือเดียวครับจับ2ความถนัดของคนนะสองมือก็ได้มือเดียวก็ได้สมมติว่าเรายืนทางนี้เราก็ใช้มือซ้ายดูนะฮะอันนี้มือซ้ายนะครับนี่เห็นไหมฮะมือซ้ายทีนี้เรามาดูมือขวามาทางนี้แล้วก็มือขวาครับคือคนที่ถนัดซ้ายถนัดขวาแล้วแต่ต้องการครับแต่คนที่ตัดนี่รับรองว่าได้ทรงซอยกันเล็มแน่นอนครับบอกวิธีตัดต่อชื่อทรงครับวิธีตัดก็คือดึงปัตเตเลียนให้ติดหนังแล้วก็ให้ปลายของบล็อกนี่เสียง45องศาดูนะฮะสวยครับสวยขนาดทรงที่เขายังไม่ตัดมายังดูไม่น่ารักแต่ตอนเสร็จแล้วจะสวยมากเลยดูนะฮะแล้วช่างอ้อนต้องสอนวิธีง่ายๆด้วยไม่สอนวิธีที่ยุ่งยากเลยเพราะปกติเราเขาส่วนมากเขาจะใช้กรรไกรนะแล้วก็ซอยถ้าใช้กรรไกรเนี่ยความยาวด้านบนเนี่ย3นิ้วแค่นั้นแหละให้จำแค่นั้นต้อง3นิ้วเนาะต้อง3นิ้วถึง4นิ้วครับถ้าเป็น2นิ้ว3นิ้วมันก็จะเป็นทรงอเมริกันมันสั้นไปสั้นไปสั้นไปนะทีนี้พอเข้าใจตามนี้รู้นะพอมาทางนี้ปุ๊บก็ซอยลากไซนะด้านปลายครับพอเสร็จแล้วเราก็ถอดฟันรองออกแล้วเราก็ใช้หวีสร้างแบบนี่หวีสร้างแบบแล้วมาเล็มด้านข้างครับดูนะฮะจับหวีนะครับดูวิธีจับหวีวิธีจับหวีนี่พลิกลง2ครั้งพลิกขึ้น1ครั้งพลิกลง2ครั้งพลิกขึ้น1ครั้งในขณะที่พลิกขึ้นให้นำปัตเตเลียนตัดไปด้วยดูนะฮะนี่ไถปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่มันก็จะเป็นรากไซปึ๊บนั่นโอเคเยี่ยมเลยเห็นแววแล้วครับควงหูนิดหน่อยแล้วก็ปึ๊บปึ๊บนี่ระหว่างมาอย่างนี้ปึ๊บนี่เขาเรียกว่าซอยนะจอนต้องอยู่เหมือนเดิมครับแล้วก็เอียงตัวมาสวยสวยครับสวยแล้วก็ลิมข้างๆออกนิดนึงซึ่งทรงนี้น้อยคนที่จะตัดได้เพราะว่าผมคนนี้เป็นผมจากโศกครับครับซึ่งมีข้อจำกัดอยู่เนาะข้อจำกัดอยู่ว่าถ้าเราไปซอยฉีดน้ำจะสวยในเวลาซอยแต่เวลาโอเคแขกไปบ้านแล้วเขาจะฟูขึ้นแล้วนี่คือเคล็ดลับนะครับเคล็ดลับนี่คือเคล็ดลับนะครับนี่คือเคล็ดลับจะสวยเวลาที่เราฉีดน้ำแล้วก็ซอยสวยแน่นอนทรงผมตรงนี้แต่พอผมแห้งขึ้นมาแล้วจะดูไม่ได้ครับจะดูไม่ได้ถ้าทำแบบตะออนนี่จะดูได้ครับจะไม่ต้องไปเซตผมอีกเลยครับเพราะเราทำจากของความเป็นจริงเลยครับอันนี้
อันนั้นเป็นการเมคถ้าใส่น้ำมันจะเป็นการเมคพอเข้าใจอย่างนั้นจะรู้เลยชัดเจนครับชัดเจนขอบคุณมากๆครับช่างอ่อนตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทรงนี้เรียบร้อยแล้วทรงนี้เสร็จทรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับดูวิธีแล้วเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับช่างอ่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม